นายสุรสิทธิ์มังคราชชาวจังหวัดพะเยาถูกตำรวจสภ.เมืองลำปางเข้าจับกุมตัวได้ขณะกำลังวิ่งลงจากบันไดธนาคารกรุงเทพสาขาถนนห้างฉัตรพร้อมกระเป๋าถือซึ่งภายในมีเงินสด 850,000 บาทเพื่อมาขึ้นรถเก๋งหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่พบนางสาวพันศาลิวรรณาแฟนสาวของนายสุรสิทธิ์เป็นคนขับรถโดยนายสุรสิทธิ์ได้เข้าไปจี้ชิงเงินธนาคารสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารรีบแจ้งไปยังศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดลำปางโดยตำรวจซึ่งกำลังรับประทานอาหารอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุจึงได้เข้าตรวจสอบได้ทันการพบว่าปืนที่คนร้ายนำมาใช้เป็นเพียงกระบอกไฟฉายเท่านั้นด้านนางสาวพันศาอ้างว่าแฟนหนุ่มเรียกให้ขับรถมาส่งที่ธนาคารเพื่อจะมากดเงินและไม่คิดว่าจะลงมือก่อเหตุขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ